บดกาแฟทีผงกาแฟฟุ้งกระจายติดไปทั่วเครื่องบดน้ำหนักกาแฟก็หายทำความสะอาดเครื่องบดก็วุ่นวายวันนี้เรามีวิธีแก้มาฝากค่ะที่สำคัญไม่ต้องเสียเงินสักบาทสวัสดีค่ะบุญช่องบุญนิสตาค่ะช่องที่มีสาระดีๆและเทคนิคการชงกาแฟมาเล่าให้ฟังค่ะเชื่อว่าทุกคนนะคะก็จะต้องมีที่บดมือหรือว่าเครื่องบดแบบซิงเกิลโดสอย่างเช่นNiche Fellow Oats หรือพวกตระกูล N600 นะคะก็คงจะต้องเคยเจอปัญหาผงกาแฟที่บดออกมาแล้วเนี่ยมันฟุ้งกระจายติดไปทั่วนะคะบางทีก็ติดอยู่ตามช่องที่ผงกาแฟออกมาหรือว่าติดที่ Dosing Cup หรือว่าถ้วยรองหรือแม้กระทั่งติดที่เครื่องบดนะคะเป่าก็ไม่หลุดปัดก็ไม่ออกแน่ๆไม่มากก็น้อยปัญหานี้นะคะมีคนเสนอแนวทางแก้ไขมานานแล้วค่ะหลายๆคนก็อาจจะเคยใช้หรือว่าเคยเห็นคนอื่นใช้แต่ว่าไม่แน่ใจว่ามันจะใช้ได้ไหมใช้ได้ดีหรือเปล่าเราก็เลยเอามาเล่าให้ฟังค่ะในคลิปนี้ตอนปี2005เนี่ยนะคะมีคนเขาไปตั้งคำถามในเว็บ Alternate Coffee ว่าอยากจะลดการฟุ้งกระจายแล้วก็ผงกาแฟที่ติดอยู่ตามเฟืองแล้วก็ใบมีดของเครื่องบดเนี่ยจะทำยังไงได้บ้างไหมก็มีคุณเดวิดลอสนะคะเขาได้ตอบคำถามโดยเสนอให้หยดน้ำลงไปในเม็ดกาแฟก่อนที่จะบด 1-2 หยดเพื่อเพิ่มความชื้นให้เมล็ดกาแฟค่ะเมื่อบดแล้วเนี่ยผงกาแฟก็จะไม่ฟุ้งกระจายและต่อมาเนี่ยเทคนิคนี้ก็ค่อยได้รับความนิยมแล้วก็ใช้กันแพร่หลายและได้ถูกพัฒนามาใช้เป็นการใช้สเปรย์ฉีดลงไปในเม็ดกาแฟแทนแต่ก็ยังคงเรียกชื่อเทคนิคนี้ตามผู้ที่เคยเสนอความคิดเป็นคนแรกซึ่งก็คือคุณเดวิดรอสก็คือเรียกชื่อเทคนิคนี้ว่า Ross Doublet Technique หรือเทคนิคหยดน้ำของคุณรอสค่ะวิธีการของคุณรอสเนี่ยเขาก็ง่ายมากก็คือเอาช้อนชาเนี่ยนะคะจุ่มลงไปในน้ำจากนั้นเนี่ยก็สลัดออกนิดหน่อยนะคะแล้วก็เอามาคนให้ทั่วกับเมล็ดกาแฟนะคะหลังจากนั้นก็ค่อยเอาเข้าเครื่องบดค่ะแนะนำว่าให้ใส่เม็ดกาแฟไว้ในภาชนะอันอื่นก่อนนะคะอย่าใช้ตัว dosing cup หรือว่าถ้วยรองผงนะคะเพราะว่ามันจะทำให้มีน้ำติดตามภาชนะแล้วก็จะทำให้ผงกาแฟติดอยู่ตรงนั้นนะคะค้างอยู่หรือเราอาจจะใช้เป็นสเปรย์เล็กๆก็ได้นะคะซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยเวลาที่เราซื้อเครื่องบดแบบ single dose หลายๆบริษัทเนี่ยเขาก็จะแถมขวดสเปรย์มาให้ค่ะอย่างตัวนี้เนี่ยก็จะมากับตัว Weber Key Guider นะคะที่เราเคยแนะนำไปแล้วค่ะวิธีใช้ก็คือสเปรย์ลงไปที่กาแฟนะคะประมาณ 1-2 สเปรย์ค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เอาช้อนหรือว่าที่คนเนี่ยนะคะคนให้ตัวหยดน้ำเนี่ยมันคลุกเคล้ากับตัวเม็ดกาแฟอย่างทั่วถึงทั่วๆกันนะคะให้มันมีความชื้นอยู่ทั่วๆกันค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็นำไปบดตามปกติเลยค่ะก็จะทำให้ลดการฟุ้งกระจายของผงกาแฟแล้วก็ผงกาแฟที่จะติดอยู่ตามส่วนต่างๆด้วยนะคะส่วนน้ำที่ใช้เนี่ยเราก็สามารถใช้น้ำเดียวกับที่เราใช้ชงกาแฟได้เลยค่ะไม่จำเป็นที่จะต้องใช้น้ำพิเศษอะไรจากที่ทีมงานของเรานะคะได้ทำการทดสอบให้ดูก็จะเห็นได้เลยค่ะว่ามันสามารถลดการฟุ้งกระจายของผงกาแฟได้อย่างชัดเจนเลยค่ะทีนี้เรามาเท้าความอธิบายทวนความจำกันสักนิดว่าทำไมมันถึงเกิดไฟฟ้าสถิตที่ทำให้ผงกาแฟไปติดอยู่ที่ตัวเครื่องบดนะคะตามหลักวิทยาศาสตร์ที่เราเรียนมากันตั้งแต่ประถมเนี่ยไม่อธิบายลึกนะคะก็จะสรุปง่ายๆก็คือว่าเวลาที่วัตถุเนี่ยมันเสียดสีกันมันก็จะเกิดประจุไฟฟ้าแล้วพอที่มันเป็นวัตถุคนละประเภทก็จะทำให้ประจุไฟฟ้าเนี่ยมันเรียงตัวกันคนละขั้วนะคะแล้วก็จะทำให้วัตถุเนี่ยเขาดูดติดกันค่ะและเมื่อเราบดกาแฟในสภาวะที่เม็ดแห้งนะคะหรือว่าตอนที่อากาศแห้งเนี่ยก็จะเกิดไฟฟ้าสถิตได้ง่ายก็เป็นเพราะว่าผงกาแฟเนี่ยเขามีน้ำหนักเบามากๆมันก็จะฟุ้งกระจายไปติดอยู่ตามภาชนะที่รองรับการเพิ่มความชื้นเนี่ยก็ทำเพื่อลดไฟฟ้าสถิตนั่นเองค่ะนอกเหนือจากเรื่องของไฟฟ้าสถิตแล้วเนี่ยความชื้นที่เราเพิ่มเข้าไปให้กับตัวผงกาแฟเนี่ยนะคะมันก็ยังจะช่วยในเรื่องของความสม่ำเสมอของเบอร์บดค่ะเพราะว่าผงกาแฟที่มันแห้งเนี่ยนะคะมันมักจะทำให้น้ำซึมผ่านได้ช้ากว่าผงกาแฟที่มีความชื้นมากกว่าค่ะดังนั้นเมื่อเราเพิ่มความชื้นเข้าไปให้กับผงกาแฟแล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องกังวลว่ากาแฟที่บดออกมาในแต่ละรอบจะแห้งไปบ้างชื้นบ้างหรือว่าเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมในขณะนั้นๆค่ะซึ่งแน่นอนว่าถ้าเราอยู่ในห้องแอร์เนี่ยเราก็จะไม่ต้องกังวลถึงสภาพความชื้นที่แตกต่างกันสักเท่าไหร่นักแต่ว่า
ถ้าเราอยู่ในบ้านที่เราไม่ได้เปิดแอร์นะคะบางวันเนี่ยมันก็ชื้นบางวันอากาศก็แห้งบางวันก็ร้อนบางวันก็ฝนตกก็จะทำให้การไหลของน้ำที่ผ่านผงกาแฟเนี่ยมีความแตกต่างกันค่ะแล้วยิ่งถ้าเราบดละเอียดเนี่ยนะคะเราจะยิ่งรู้สึกได้เลยค่ะบางทีเนี่ยมันก็จะทำให้เราปวดหัวกับการหาเบอร์บดค่ะข้อควรระวังอีกอย่างนะคะก็คือว่าถ้าหากเราสเปรย์น้ำมากจนเกินไปเนี่ยก็จะทำให้เม็ดกาแฟเนี่ยนะคะมันไปติดตามฮอปเปอร์หรือว่าโถใส่เม็ดเองค่ะซึ่งยิ่งถ้าเป็นเครื่องบดที่ตัวโถใส่เม็ดเนี่ยนะคะมันแบนๆหน่อยอะค่ะหรือว่าที่มีความชันน้อยๆไม่ได้แบบมีชันเยอะๆอย่างนี้นะคะอย่างเช่นตัวเฟลโลออสหรือว่าตัวนิชเนี่ยก็จะเป็นอยู่บ่อยๆค่ะแล้วก็จะต้องคอยเขี่ยเม็ดเนี่ยให้มันลงไปในช่องค่ะและข้อเสียอีกอย่างนึงนะคะเพราะว่ามันอาจจะทำให้เกิดการทำงานที่ช้าลงค่ะเพราะว่ามันเพิ่มขั้นตอนการทำงานขึ้นมาและเนื่องจากว่าเราก็ไม่ทราบว่าชิ้นส่วนใดในเครื่องบดของเรานะคะที่มันโดนความชื้นแล้วก็จะเกิดสนิมได้ง่ายดังนั้นเนี่ยเราก็ควรจะใช้น้ำในปริมาณน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ค่ะแต่ส่วนมากแล้วนะคะถ้าเป็นเครื่องบดที่ราคาสูงสักหน่อยเนี่ยเขาก็จะใช้วัสดุที่เป็นอลูมิเนียมหรือสแตนเลสเกือบทั้งหมดเนี่ยมันก็จะไม่เกิดสนิมอยู่แล้วค่ะแต่ถ้าทำกินเองที่บ้านเนี่ยก็คงไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเป็นร้านกาแฟที่ต้องบดต่อเนื่องหลายๆครั้งทำงานแข่งกับเวลาและการทำงานที่อาจจะต้องมีความชื้นสะสมอยู่ในเครื่องบดเนี่ยแม้ว่าตัวเฟืองบดเนี่ยอาจจะไม่ต้องกังวลมากเท่าไหร่เพราะว่ามันมีความร้อนที่เกิดขึ้นแล้วก็จะทำให้น้ำระเหยไปได้แต่ก็ต้องลองพิจารณาดูนะคะสำหรับวิธีนี้เนี่ยเราก็ใช้มาหลายปีแล้วแล้วก็ไม่เห็นว่ามันจะมีปัญหาอะไรกับอุปกรณ์เลยเราก็ค่อนข้างแนะนำให้ใช้นะคะกับโฮมมูเวอร์ทุกคนได้ลองค่ะยังไงก็ลองทำดูนะคะเราว่าทำแล้วชีวิตดีขึ้นเยอะเลยค่ะแล้วไว้เจอกันใหม่นะคะกับคลิปดีๆมีสาระเช่นเคยค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการดื่มกาแฟนะคะ